ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิล์มเฮ้ยอีกแล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะฟิล์มก็จะมารีวิวของที่ได้จากวันปีใหม่แล้วก็วันคริสต์มาสนะคะจากแม่ค่ะก็อยากจะบอกว่าคริสต์มาสที่ผ่านมานะคะวันที่ค่ะแม่ก็เซอร์ไพรส์ฟิล์มนะคะด้วยเครื่องสําอางค่ะแล้วพอมาแบบว่าฉลองวันปีใหม่ใช่มั้ยคะที่บ้านก็คือแม่ก็จัดเซอร์ไพรส์อีกแล้วนะคะได้เป็นเครื่องสําอางเหมือนกันค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่ามีอะไรกันบ้างค่ะเดี๋ยวเริ่มจากของวันคริสต์มาสก่อนเลยนะคะเซตนี้ก็จะเป็นของ Etudy House ค่ะอันนี้แม่ก็ซื้อมาให้นะคะแล้วก็เซอร์ไพรส์มาในกล่องเลยน่ารักมากนะคะรู้สึกว่ารักแม่มากเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าด้านในคืออะไรนี่อันนี้ก็จะเป็นชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นลิปสติกค่ะก็จะเป็น Tiny Twinkle นะคะ Mini Matteก็จะเป็นชิคลิปนะคะมีทั้งหมด3สีใน1กล่องนะอันนี้จะเป็นกล่องแบบกลมๆอันนี้ก็จะเป็นอันแรกนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็น Etudy House นะเป็น Tiny Twinkle Color Eye ค่ะก็จะคล้ายแบบ Eye Shadow นะคะนี้แล้วก็อันสุดท้ายนะคะในกล่องนี้อันนี้คือแค่เซอร์ไพรส์ของวันคริสต์มาสนะทุกคนก็คือแบบแม่ให้มาตั้ง3อย่างแน่อันสุดท้ายก็จะเป็น Mini Tool Match ก็จะเป็นเหมือนทินเซตนะคะเป็นลิปค่ะนี่นะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราเริ่มจากกล่องลิปก่อนเลยแล้วกันนะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ด้านหน้าเห็นไหมมันเป็นเฉดสีอ่ะอันนี้จะเป็นสีที่อยู่ในกระปุกนี้นะคะก็จะเป็นลิปค่ะสีลิปก็อยากจะบอกว่ามันน่ารักมากนะคะเซตนี้ก็คือฟรีมาเล็งไว้นานแล้วแต่ไม่คิดว่าแม่จะซื้อให้นะคะเพราะว่าไม่ค่อยพาแม่เข้า Etudy ด้วยนี่ส่วนข้างในนะคะก็บอกเลยว่าน่ารักมากนะจะเป็นแบบนี้นะคะที่แม่เลือกมาให้อยากจะบอกว่าคริสต์มาสนี้แม่เลือกให้ถูกใจมากๆนะคะก็ต้องขอบคุณแม่มากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นลิปนะคะก็คือ3อันนี้มันจะเป็นลิปค่ะแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนกับตรงนี้ได้พิมจะให้ดูก็แท่งนี้ก็จะเป็นลิปเหมือนกันนะคะก็จะมีเป็นเหมือนลิปมันแล้วก็เป็นลิปสีนี่เดี๋ยวหมุนกันนี่นะคะอันนี้จะเป็นสีแรกนี่นะก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นลิปมันนะคะเดี๋ยวเก็บก่อนแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีลายให้ด้วยแล้วก็เปิดขึ้นมานะคะก็จะเป็นลิปสีค่ะแล้วก็เวลาเราเปลี่ยนใช่ไหมเราก็แค่ดึงนะคะดึงเขาขึ้นแบบเนี้ยตึ้งแล้วก็ปิดฝาค่ะแล้วก็เก็บเข้ากระปุกนะคะที่เป็นแบบเนี้ยนี่แล้วเราก็เปลี่ยนสีได้เลยนะว่าเราจะเอาสีอะไรบ้างมีให้อีก3สีนะคะเห็นไหมแต่ละสีก็จะไม่เหมือนกันนะคะเราก็สามารถอ่ะหยิบมาแล้วเปลี่ยนใหม่เห็นไหมตัวนี้มันจะเป็นแม่เหล็กตึ๊กแล้วก็เปิดฝาแล้วก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะคะนี่คือแบบเป็นข้อดีจริงๆสามารถพกพาได้อยากได้สีไหนไปแล้วก็หยิบขึ้นไปนะคะแล้วก็เอาไว้เปลี่ยนแค่นี้เองง่ายๆนะคะน่ารักน่ารักแล้วก็แต่ละสีคือสวยจริงๆค่ะเดี๋ยวฟิล์มจะให้ดูเริ่มจากสีแดงออริจินอลที่เขาแถมมากับตัวนี้ก่อนเลยละกันเดี๋ยวฟิล์มนะคะจะลองสวอชให้ดูก่อนนะคะสวอชคอร์สสวอชสีใช่ไหมเขาเรียกเทสสีนี่เราจะเริ่มวู้นี่คือสีนะคะก็คืออันนี้จะเป็นสีแรกนะแล้วก็ส่วนอีกฝั่งนึงนะคะก็จะเป็นลิปมันนะลิปมันคือมันก็มันเลยอ่ะมันจะเงาๆตรงเนี้ยเห็นปะอันนี้คือลิปมันนะคะคือมันแบบไม่มีสีเลยนะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นสีนี้ละกันสีเนี้ยนี่นะคะก็ด้านล่างก็ไม่มีเบอร์สีบอกนะว่าสีอะไรแต่ว่าเป็นสีประมาณนี้เดี๋ยวฟิล์มจะให้ดูอ่อนลงมากกว่าสีแรกนะคะก็อันนี้เป็นสีแรกอันนี้ก็เป็นลิปมันแล้วก็สีต่อไปที่ฟิล์มทาไปไว้อันนี้ก็จะเป็นสีที่3นะคะรองลงมาจากลิปมันสีสวยมากนะคะต่อไปค่ะเป็นออกส้มๆนะนี่นะคะนี่นะคะถ้าออกมาก็จะเป็นแบบนี้สีส้มๆนี่นะคะสีบนก็จะเป็นอันนี้นะสีนี้นะคะทุกคนต่อไปค่ะสีสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเหมือนส้มออกเข้มๆนะส้มโอรสเข้มๆเลยก็จะเป็นอันนี้ค่ะสีบนอันนี้นะคะเนี่ยสีข้างบนก็จะเป็นอันนี้ค่ะก็คือหนึ่งกล่องใช่ไหมคะก็จะมีทั้งหมด5สีนะคะมีเป็นลิปสี4สีแล้วก็จะเป็นลิปมัน1นะคะสีตามนี้เลยนะคะทุกคนสวยมากเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาดูเป็นเหมือนอายแชโดว์นะคะที่เป็นอันเนี้ยเป็นกากเพชรอันนี้นะคะที่ฟิล์มให้ดูไปตั้งแต่ทีแรกก็จะเป็น Tiny Twinkle นะคะ Color Eye เราจะแกะก่อนเลยก็ตอนแรกที่ฟิล์มเห็นอะฟิล์มก็ว่าอยู่ว่ามันเป็นกระจกธรรมดาหรือว่าเป็นอะไรแต่พอแกะออกมาดูก่อนหน้านี้ก็คือสวยมากเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะอันนี้คือแกะมาดูอย่างเดียวนะคะยังไม่ได้ลองใช้เลยนี่นะคะสีสวยมากมีทั้งหมด9สีนะคะส่วนตรงที่ฟิล์มปิดไว้อยู่จะเป็นกระจกนะแล้วก็อยากจะบอกว่าแต่ละสีคือสวยมากนะคะ Etudy เนี่ยเป็นของเกาหลีนะก็เห็นไหมตรงนี้จะเป็นภาษาเกาหลีหมดเลยนี่นะคะเป็นภาษาเกาหลีหมดเลยนะคะ
ก้าสีนี้ก็จะเป็นโทนน้ำตาลนะที่แบบมีทั้งน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนแล้วก็เป็นสีแบบโทนครีมๆเนื้อๆนะคะสวยมากถ้าคลิปหน้าเนี่ยฟิล์มอาจจะเอาอันพวกนี้มาลองใช้แล้วก็เอามารีวิวอีกรอบนึงให้ดูนะคะเพราะว่าอันนี้คือฟิล์มยังไม่กล้าแกะจริงๆแล้วก็ยังไม่กล้าเปิดด้วยเราจะเก็บไว้ก่อนนะคะให้ดูสีไว้ก่อนนี่นะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะคะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะคะก็จะเป็น Tiny Twinkle เหมือนกันนะคะเป็นมินิแมตต์นะคะเป็นชิคลิปนะนี่เราจะแกะก่อนก็คือหมดเนี่ยคือแม่ซื้อให้หมดเลยนะคะแม่เป็นคนเลือกให้นี่ก็จะเป็นแพ็คเกจนะคะเป็นลูกกลมๆแบบนี้อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสีชมพูนะเราจะมาเปิดกันต้องค่อยๆโอ้ออกมาแล้วข้างในจะเป็นแบบนี้นี่นะคะข้างในก็จะเป็นลิปทั้งหมด3สีจะมีเป็นสีแดงนะคะแล้วก็เป็นสีออกแบบชมพูชมพูเนาะสีคล้ายๆสีกระเปี่ยแล้วก็เป็นชมพูอ่อนมันก็ไม่อ่อนมากหรอกมันก็เข้มๆเดี๋ยวเราจะมาสวอตกันนะคะฟิล์มไม่แน่ใจเขาเรียกว่าสควอตหรือสวอตแต่ฟิล์มเขาเรียกว่าเทสสีแล้วกันเนาะถ้าใครรู้บอกฟิล์มได้นะเพราะส่วนใหญ่ฟิล์มไม่ค่อยลองมาเทสสีแบบนี้ให้ดูสักเท่าไหร่เริ่มจากสีแดงแดงแปลดเลยอ่ะนี่นะคะสีแดงเราจะมาทึดโอ้แดงมากนี่นะคะสีตรงนี้นะแดงมากจริงๆก็เวลาใช้ก็ต้องแบบบางๆนิดนึงสีต่อไปก็จะเป็นสีนี้นี่นะมาดูกันนี่นะคะก็จะเป็นสีบนนะสีนี้สีสุดท้ายค่ะสีนี้ด้วยแบบหวานๆผู้หญิงโอ้นี่นะคะก็จะเป็นสีนี้สีสุดท้ายนะคะแต่แล้วสีคือสวยมากเดี๋ยวฟิล์มจะเก็บไว้ใช้นะเดี๋ยวเก็บเข้ากล่องไว้ก่อนก็คือแพ็คเกจเขาน่ารักมากนะคะมันเป็นเหมือนแบบธีมคิดมากนะเป็น Tiny Twinkle ก็จะมีทั้งหมด3สีนะคะตามนี้เลยแพ็คเกจก็น่ารักมากนะคะเป็นแบบว่าเป็นเหล็กนะเป็นที่เก็บแบบเหล็กแล้วก็เป็นทรงวงกลมแบบนี้นะคะตั้งได้แล้วก็ไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะมันมีทั้งของปีใหม่ด้วยนะคะที่แม่มาเซอร์ไพรส์ในงานปีใหม่ที่บ้านและนี่นะคะก็จะเป็นลิปเมลเล่นะคะทำร่วมกับโพนี่ค่ะเป็น My Little Pony แบบนี้นะคะปีก่อนหน้านี้ก็คือปีตอนต้นปีก็คือฟิล์มก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นอีกแบบนึงแล้วก็อีกสีนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นโพนี่อีก3ตัวนะคะที่แม่เอามาให้ก็จะเป็นพรินเซสลูน่านะคะซิเลเทียแล้วก็แคนเดสนะก็จะมีเบอร์01 02 03นะคะเรียงมาก็เรียงจากแคนเดสไปก่อนนะคะ01 02 03ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะเรียงมาสวยมากก็คือจะมีเป็นโพนี่3ตัวนี้แล้วก็จะเป็นมีเลขตัวน้อยอีกนะคะอันนี้ก็จะเป็น2อันนี้นะคะก็จะเป็นทวายไลท์นะคะกับ Apple Bloom นะแล้วก็ก่อนหน้านี้ฟิล์มเคยสั่งจากในเว็บเหมือนกันเป็น Rainbow Dance ก็ในกลุ่มของทวายไลท์ก็มีประมาณ6แล้วใช่ปะแล้วก็จะมีหนูน้อยอีก2ก็จะเป็น9ใช่ปะมีทั้งหมด9สีประมาณนั้นนะคะถ้าฟิล์มจำไม่ผิดก็ตอนนี้ก็มี03แล้วก็08นะคะอันนี้03 08น่ารักมากมาเดี๋ยวเรามาแกะทีละสีเลยนะคะเริ่มจากทวายไลท์ก่อนเลยสวยอ่ะคือแพ็คเกจสวยมากมันจะเป็นสีม่วงนี่สีม่วงนี่นะคะเบอร์03 Twilight สีม่วงค่อยๆเปิดแล้วกันโอ้โหสีนี่นะคะเรามาลองดูกันว่าสีออกมาจะเป็นยังไงนี่นะคะคือสีมันจะเป็นสีนี้เห็นไหมนี่คือสีนะคะของ Twilight สีสวยอยู่นะก็คือถ้าใครไม่ชอบแบบสีเข้มๆเราก็ทาบางๆได้ต่อไปก็จะเป็น Apple Bloom นี่นะคะรู้สึกว่าช่วงนี้มิลเล่เต็มโต๊ะไปหมดเลยนะแป้งก็มีโอ้โหเยอะแยะมากอ่ะนี่ก็จะเป็นแพ็คเกจนะคะแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นเหมือนคิวตี้มาร์คของเขาปะเปิดตึ๊ดสีเหมือนแบบส้มอิฐอะนี่นะคะมาลองดูกันอู้ทวายไลท์กับแบบ Apple Bloom นี่คนละเฉดเลยนะคะเขาฉีกกันมากนี่อันนี้ของ Apple Bloom ต่อไปนะคะยังเหลืออีก3อันนะก็จะเป็น3อันนี้อ่ะเมื่อกี้ที่โชว์ไปตอนแรกนี่นะคะก็มี Celestia Luna แล้วก็ Candace เริ่มจาก Candace ก่อนละกันเพราะว่าเป็นเบอร์01อ่ะข้างบนเป็นแบบนี้นี่นะคะเห็นไหมฟิล์มก็จะแกะให้ดูว่าข้างในเป็นยังไงแพ็คเกจสวยมากถ้าเป็นรุ่นเก่าคือจะเป็นแบบนี้ฟิล์มมีรุ่นเก่าอยู่รุ่นเก่าก็จะเป็นธรรมดาแบบนี้นะคะเป็นลายแค่แบบแค่เนี้ย
แต่ว่าถ้าเป็นรุ่นใหม่ก็คือลายพร้อยเลยอ่ะสวยมากน่ารักไม่เหมือนใครนะคะนี่อันนี้เป็นเบอร์01มาลองดูกันอู้มันออกแบบแมตต์ๆป่ะเนื้อแบบครีมๆอ่ะฟิล์มว่าไม่แมตต์แล้วน่าจะเป็นเหมือนแบบเป็นครีมอ่ะนี่นะคะเป็นสีนี้เนื้อคือแบบเหมือนครีมเลยนี่นะคะต่อไปค่ะเป็นเบอร์02นะคะซิลิเทียนี่เป็นแบบนี้นะคะแกะเลยละกันก็คืออันนี้จะมารีวิวให้ดูด้วยสีจะเป็นแบบนี้โอ้สีเข้มอยู่ฟิล์มว่าเนื้อครีมหมดเลยแต่ว่า3สีนี้ฟิล์มว่ามันต้องคล้ายๆกันแหละเพราะว่าสีแรกอันนี้ใช่ป่ะมันเป็นของเขาชื่ออะไรนะแป๊บนึงฟิล์มลืมชื่อเขาแล้วเป็นของ Princess Cadence เนาะเออ Cadence ใช่มั้ยที่ฟิล์มพูดตอนแรก Princess Cadence ใช่ป่ะก็คือสีแรกมันก็สวยอยู่แล้วมันจะเป็นแบบสีนี้สีที่2ของซิลิเทียก็จะเป็นสีนี้นะคะต่อไปค่ะลูน่าคือเนื้อครีมอ่ะฟิล์มรู้สึกว่ามันเยอะมากแต่ถ้าเราทาบางๆฟิล์มว่าเนื้ออาจจะไม่แน่นเกินไปแต่ฟิล์มชอบแมตต์มากกว่านะอย่างที่ทาอยู่ตอนนี้ก็ลิปแมตต์ชอบมากเนื้อครีมฟิล์มยังไม่เคยลองทาสักเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นลูน่าเปิดเลยแล้วกันว่าสีจะเป็นยังไงต้องทาบางๆซะแหละหรือมันอาจจะแมตต์แต่ว่าเนื้อเขาอาจจะแบบแน่นๆไปหน่อยนี่นะคะก็จะเป็นของลูน่าก็คืออันนี้จะเป็นของ Etudy นะที่เป็นกล่องแรกแล้วก็เฉดตรงนี้3สีก็จะเป็นของลูกกลมๆอ่ะที่เป็นมินิลิปใช่ไหมเป็นของ Tiny Twinkle เหมือนกันแล้วก็ข้างบนก็จะเป็น Twilight กับ Apple Bloom ส่วนสีฝั่งนี้นะคะส่วนสีฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นของ Millet นะคะที่เป็นเจ้าหญิง3องค์นี้นะก็จะมี2สีนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะก็คือแต่ละสีฟิล์มว่ามันก็โทนใกล้ๆกันหมดเลยนะใน3สีเนี่ยก็จะมีทั้งหมดเบอร์01 02 03อ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะโทนใกล้เคียงกันหมดเลยนะคะแล้วสีก็สวยมากแต่ฟิล์มว่านะแต่ฟิล์มว่าเนื้อลิปน่าจะเป็นเนื้อลิปครีมนะมันดูแบบเป็นเหมือนครีมอ่ะฟิล์มว่าไม่น่าใช่แมตต์นะแต่สีทุกสีสวยหมดนะคะและนี่ก็คือลิปแล้วก็เครื่องสำอางทั้งหมดนะคะที่แม่ให้มาในวันปีใหม่แล้วก็วันคริสต์มาสนะคะก็ต้องขอบคุณแม่มากเลยนะคะที่ซื้อมาให้ค่ะก็เซอร์ไพรส์ฟรีแบบน่ารักมากนี่นะก็ได้เป็นลิปค่ะแล้วก็ลิปทั้งหมดแล้วก็เครื่องสำอางทั้งหมดนะคะที่ได้มาในวันปีใหม่แล้วก็วันคริสต์มาสเนี้ยเดี๋ยวฟิล์มจะเอามาใช้แต่งหน้าในคลิปต่อไปค่ะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอให้ทุกคนชอบนะคะกับการที่ฟิล์มเนี่ยมารีวิวเครื่องสำอางที่แม่ซื้อมาให้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะคุณแม่แล้วก็อยากจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตโต๊ะเครื่องแป้งกันด้วยนะคะว่ามีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างค่ะเพราะว่าน้องๆขอกันมาเยอะมากงั้นสำหรับคลิปนี้นะคะฟิล์มขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย